ในพระสงฆ์รูปที่หนึ่งส่วนพระสงฆ์รูปที่สองนั้นสำหรับใส่ดอกไม้นะครับเครื่องสการะต่างๆที่ท่านได้เตรียมเอาไว้ก็นำเอาดอกไม้เครื่องสการะต่างๆใส่บาตรพระสงฆ์รูปที่สองนะครับแล้วรูปต่อๆไปท่านใดที่เตรียมมานะครับท่านใดที่เตรียมมาอาหารกินตะบักก็แยกจำแนกใส่ก็แล้วกันนะครับหรือว่า82รูปนี้จะได้ครบเต็มทั้งจำนวน82รูปนะครับซึ่งในการทำบุญตักบาตรแต่ละครั้งที่ผ่านมาขอปรับเปลี่ยนทุกท่านเลยนะครับว่าในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามาโดยมากแล้วข้างหลังเนี่ยนะครับจะได้เรียกว่าได้รับอาหารกินตบาตรน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพราะบารมียังไม่แก่กล้าเป็นเพราะว่าต้องสร้างต้องเพิ่มบารมีให้กับตนเองเองเป็นระยะหนึ่งนะครับเป็นระยะหนึ่งดังนั้นสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ในแถวหลังๆก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมานั้นแถวข้างหลังนั้นมักจะได้เรียกว่าตับเปล่านะครับก็ขอกราบเรียนตามตรงนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ในภาคเช้าของวันนี้เป็นการทำบุญใส่บาตรแบบประยุกต์นะครับประยุกต์ก็คือนำเอาน้ำมันบ้างน้ำบ้างขนมนมอะไรบ้างนะครับมาทำบุญใส่บาตรทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นประโยชน์ในการเหล่านี้อัตภาพของพระสงฆ์ที่บอกว่าชีวิตของคนเรานั้นจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาหารแห่งป่าเวลาพระสงฆ์จะเข้าสู่ในพระพุทธศาสนานั้นพระอุปัชฌาย์ก็คือผู้ที่ให้บวชก็ได้กล่าวเป็นอันดับแรกเลยว่าต้องรู้จักอาหารบิณฑบาตเวลาฉันอย่างไรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะครับตรงนี้ก็ขอนำเรียนทุกท่านประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของท่านที่ได้ถวายทำบุญตักบาตรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญนะครับร่วมพิธีปล่อยทันตาลงที่ฟ้าพยาวนะครับปล่อยทันตาลงที่ฟ้าพยาวนะครับคราวนี้เราทำบุญหลายๆท่านคงจะไม่สบายใจเป็นแน่เลยนะครับว่าเมื่อผ่านมาที่ฟ้าบางครั้งก็เห็นภาพที่ไม่เป็นกุศลนะครับไม่เป็นมงคลนั่นก็คือการทำร้ายสัตว์การจับสัตว์บ้างการจับสัตว์บ้างแต่วันนี้เราเป็นผู้ให้ทุกท่านสวมจิตวิญญาณของพระเวสสันดรนะครับให้อภัยทานแก่หมู่สัตว์นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการลักลอบจับสัตว์น้ำลักลอบในการตกเบ็ดบางครั้งไม่ลักลอบก็ปรากฏในที่โจ่งแจ้งแต่วันนี้เป็นวันมหากุศลเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายจะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสงฆ์เจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมีทั้งหมด500,000ตัวนะครับปล่อย500,000ตัวมีนะครับซึ่งทางประมงจังหวัดพะเยาได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อมีการเตรียมใส่บาตรที่ได้จัดเตรียมถวายอาหารกินบาตรแด่พระสงฆ์ในข้างล่างของวันนี้ต่อไปท่านใดไปไหนอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันในไหนก็มาถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เอาบุญส่วนบุญที่ทำเต็มที่อาหารกินบาตรเรียกว่าการให้ทานนะครับเรียกว่าการท่านที่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 
ขอบคุณที่กับ